มาแล้วกุนซือใหม่โคราชอาสำเสาอยู่ล่าตะคายต้อเผยลงตัวแล้วสวัสดแคทนครราชสีมามาได้ FC คว้าตัวโค้ชโจพิรศักดิ์โพอ้นคุมทัพในซีซั่นใหม่พร้อมต่อสัญญาเรียนโดอัสสำเสาล่าตะคายอีก1ซีซั่นล่าสุดได้รับรายงานจากสโมสรสวัสดแคทนครราชสีมามาได้ได้บรรลุข้อตกลงคว้าตัวโค้ชโจธีรศักดิ์โพอ้นไปเป็นกุนซือใหญ่ในฤดูกาลหน้าเป็นที่เรียบร้อยรอแค่เปิดตัวอย่างเป็นทางการขณะที่ดาวยิงบราซิเลียนอย่างเลอันโดอัสซัมเซาได้รับการต่อสัญญาให้ยืนประจำการเป็นกองหน้าทีเด็ดไว้ล่าตะข่ายคู่ต่อสู้อีก1ฤดูกาลสำหรับโค้ชโจเกิดเมื่อวันที่18พฤษภาคมปี2521เคยติดทีมชาติและไปลุยศึกเยาวชน17ปีชิงแชมป์โลกที่ยิปเมื่อปีคศ1997มาแล้วและเคยติดทีมเยาวชน19ปี23ปีมาแล้วสมัยค้าแข่งถือเป็นเด็กสร้างของธนาคารกสิกรไทยสโมสรแรกในการเล่นอาชีพต่อด้วยธนาคารกรุงไทยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคชลบุรี FC จันทบุรีเชียงรายยูไนเต็ดโดยเมื่อปีคศ2002ถึง2003เคยไปเล่นใน S League สิงคโปร์กับทีมแซมบาวังมาแล้วด้วยส่วนการคุมทีมเริ่มเป็นโค้ชให้กับเชียงรายก่อนจะมาเป็นกุนซือพีทีระยองตั้งแต่ปี2016จนถึงซีซั่นที่เพิ่งจบไปขณะที่เลอันโดอัสซัมเซานั้นมาเล่นไทยลีกคนแรกเมื่อปีพ.ศ. 2554กับเชียงรายยูไนเต็ด3ฤดูกาลถึงปี2557ชลบุรีปี2556สัญญาแบบยืมตัวและปี2558ถึงปี2559ปี2560อยู่กับศรีสะเกษปี2560ถึง2561อยู่กับ SCG เมืองทองยูไนเต็ดปี2561อยู่กับแอร์ฟอร์สสัญญาแบบยืมตัวโดยมาอยู่กับนครราชสีมามาด้า FC ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2561เป็นต้นมาโดยไทยลีกครั้งที่22เมื่อปีพ.ศ. 2561ไปเล่นให้กับสวัสดแคทในช่วงเล็กที่2ยิงไป9ประตูเสื่อมฤดูกาลที่ผ่านมาไทยลีก23นั้นทำไป15ประตู